พิมพ์แม่พิมพ์วันทองอะไรก็แล้วแต่นะในละครประวัติศาสตร์เนี่ยนะครับของสุพรรณบุรีเนี่ยท่านผู้ชมนะอันนี้คือเลขของดูกันจะเลยครับดูก่อนได้ก่อนนะผู้ชมดูก่อนไว้ก่อนนะครับเราก็บอกว่าไปขอกับขุนช้างเนี่ยนะขุนช้างอยู่ที่นี่นะผู้ชมนะครับมีพิมพ์แม่พิมพ์ก็มีนะนี่เป็นขุนช้างครับเนี่ยกระซิบข้างหูเลยงวดนี้ขอฉันเต็มเต็ม3ตัวรวย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 นะครับอันนี้คือขุนช้างเห็นไหมขุนช้างก็จะถ่ายทองเยอะเลยมีหีบสมบัติด้วยเห็นป่ะโอ้มีสมบัติเนี่ยนะหีบสมบัติเขานะครับท่านผู้ชมเราผู้ชมก็จะขอโชคขอลาภนะมีกุมารด้วยท่านผู้ชมโอ้โหสุดยอดสุดขังเลยนาทีนี้ท่านผู้ชมนะฝากไว้แล้วกันนะใครชอบขุนช้างขุนแผนนะครับนี่นะครับท่านผู้ชมนี่คือบรรยากาศที่วัดไผ่แขกนะผมพาผู้ชมมาชมนะครับเป็นตำนานเรื่องเล่าของวัดไผ่แขกนะครับที่หลายคนหลายท่านนะถูกเลขนะครับของขุนช้างขุนแผนไอ้ขุนช้างนี่แหละนะครับท่านผู้ชมจะมีรูปปั้นนี่ให้ดูเลยเดี๋ยวหาว่าโกหกไหว้ขอพรขุนช้างแห่งสุพรรณบุรีท่านผู้ชมนี่แล้วก็มีสิ่งศักดิ์สิทธิ์อยู่หลายที่นะครับนี่ก็จะเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์นะครับอันนี้ก็จะเป็นพระพิฆเนศนะอันนี้จะเป็นพระพิฆเนศที่นี่นะครับพระพิฆเนศนะครับแล้วก็จะมีพระราหูแก้ปีชงนะครับมีพระราหูอยู่ตรงนี้นะครับมีพระราหูด้วยนะแล้วก็จะมีพระเจ้าตากสินแล้วก็ฐานที่ตรงนี้นะครับเขากำลังก่อสร้างหลายอย่างเลยท่านผู้ชมอยู่ที่จังหวัดสุพรรณบุรีนะครับนี่พระพิฆเนศนะครับพระพิฆเนศที่ชอบที่สุดก็คือเรื่องโชคเรื่องลาภเรื่องวาสนานี่แหละนะครับท่านผู้ชมอันนี้เป็นของเส้นที่เขาบูชาไหว้ขุนช้างก็มีพระขม้ามีกล้วยนะครับอาจารย์เขาจะพุ่งพาถอดเสื้อพระม้าภายบ่าอะไรประมาณนี้นะผู้ชมครับนี่คือบรรยากาศที่วัดนะครับท่านผู้ชมอันนี้เขาขุนช้างเดี๋ยวเราไปหาขุนช้างนะครับวัดอุดมวัดอุทุมพรรารามนะหรือไผ่แขกนะครับท่านผู้ชมนี่นะขุนช้างนะครับที่เขาขอโชคขอลาภกันเขาขอก็ตรงไหนนะครับท่านผู้ชมก็ดูในน้ำมนต์นะ
แล้วก็ต้องบอกทางแล้วก็ซิปนะครับเนี่ยเศรษฐีเมืองสุพรรณนะครับแล้วก็ซิปข้างหูนะครับเป็นรูปหุ่นช้างท่านผู้ชมอาจจะไม่เคยมาวัดอุทุมพรตารามนะครับจะมีเทพทันใจแล้วก็จะมีที่แน่ๆคือมีทางน้ำมนต์เขานี่แหละนะไอ้น้ำมนต์นี่ก็คือสุดยอดแล้วท่านผู้ชมดีสุดแล้วครับในยุคนี้นะครับเห็นไหมอนุมณ์เนี่ยก็หยดมาเป็นตัวเลขจริงอยู่นะนะครับเดี๋ยวผมวนให้ดูอันนี้เลขของที่ขุนช้างเขาให้นะผู้ชมนะพาผู้ชมไปชมนะครับใครที่มีดวงมีโชคนะขุนช้างขุนแผนนะครับเขาก็ต้องนี่นะครับเป็นรูปปั้นรูปหล่อนี่เป็นรูปขุนแผนแล้วก็จะเป็นขุนช้างนะครับที่รวยนะครับที่รวยแล้วก็อยู่ที่สุพรรณบุรีนะท่านผู้ชมนี่ถือว่าเป็นเทียงทีที่ใหญ่ที่สุดนะครับอยู่ที่วัดไผ่แขกนะครับนะนี่ก็คือเป็นพี่กุมารนะครับพี่กุมารหรือไอ้ไข่หรือท่านไข่นี่แหละนะเรียกอย่างเงี้ยจะให้เกียรติท่านนิดหนึ่งนะครับท่านไข่นะครับนะเขามาถวายเขามากราบมาไหว้นะฮะมาขอพรถ้ามองกันจริงๆนะเราคล้ายๆกับวัดไผ่แต่ที่นี่เขาพัฒนาท่านผู้ชมที่นี่เขาพัฒนาพัฒนาเขามีสีสันเยอะนะครับอันนี้เขาบอกว่าเป็นดินแดนนะครับเป็นดินแดนแห่งนรกนะครับนรกสวรรค์นะนรกสวรรค์ที่เขาจำลองมาให้ชมนะครับใครอยากทำความดีนะก็สร้างบุญไว้เยอะๆก็ไปสวรรค์ใครทำความไม่ดีนะครับ
ก็ไปนรกเขาว่างั้นนะนี่คำบังเพยเขาบอกนะครับดีรอเท้าเขาก่อนเนี่ยเท้าอันนี้ก็จะเป็นท่านผู้ชมเห็นไหมเขาจำลองภาพไว้ให้ดูนะครับสอนเป็นสติเตือนใจนะครับเป็นสติเตือนใจว่าท่านทั้งหลายจนอยู่ระมัดระวังนะครับอยู่กันด้วยความระมัดระวังท่านผู้ชมนี่คือเป็นสติเตือนสอนคนนะครับสอนคนทั้งโลกสอนคนทั้งหมดก็ว่าได้นะผู้ชมนะนี่คือบรรยากาศที่ด้านหลังนะครับคนก็มาทัศนศึกษาเยอะนะมาดูนะมาดูคาบดูอะไรพวกนี้นั้นจะได้สอนตัวเองสอนใจสอนคนหรือไม่สอนก็ตามนะครับเอาไว้สิ่งที่เตือนสตินี่ต้นทุเรียนฮะเป็นต้นทุเรียนกายต้นนะครับลูกมันจะไม่กลมนะมันลูกมันจะออกมาเป็นต้นแทนเป็นหนามเนี่ยเขาเรียกว่าลูกทุเรียนกลายต้นไม่รู้นะเขาอ่านว่าอย่างนั้นหรือเปล่านี่ก็คือ